อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่5ค่ะวันนี้นะคะเป็นงานบุญทอดกฐินนะคะที่วัดทุ่งเศรษฐีนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเองนะคะวันนี้เราจะมีพิธีการทอดกฐินกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการเตรียมของใส่บาตรนะคะทางชมรมโหรเศรษฐีของเราค่ะจะร่วมกันใส่บาตรนะคะสมาชิกชมรมโหรเศรษฐีของเราได้เตรียมซาลาเปา100ชุดนะคะไว้ใส่บาตรเช้านะคะเรียนเชิญพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะถ้ามากันแล้วนะคะก็เรียนเชิญมาใส่บาตรร่วมกันนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะในงานนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะแอดมินมาแต่เช้าเลยเนาะมาเตรียมงานนะคะนี่นะคะอันนี้โรงทานชมรมโหรเศรษฐีนะคะเป็นซาลาเปาเรายังไม่ได้ทานนะคะเราจะใส่บาตรกันก่อนนะคะหัวเช้านี้อันนี้เตรียมของใส่บาตรนะคะไส้หวานกับไส้เค็มค่ะเชิญนี่กันนะเดี๋ยวผู้ชายมานี่เดี๋ยวผู้ชายถือนะเดี๋ยวให้ผู้หญิงเขาใส่บาตรได้ครับเราไปยืนเนี่ยก็ไปยืนเราให้ผู้หญิงเขาหยิบใส่บาตรแล้วถ่ายรูปก่อนโอเคนะเรื่องผู้แยกกันพอใส่ของหมดเราช่วยพระอาจารย์พลนะคะเอาพวกเราเนาะมีใส่ข้าวเหนียวไหมเตรียมของใส่บาตรกันนะคะมีซาลาเปาเนาะที่เราจะแจกกันวันนี้นะคะลงทานไม่ใช่ลงแทนลงทานก็จะเริ่มแจก7นาฬิกานะคะเป็นต้นไปบางลงทานก็แจกแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมีใส่บาตรกันก็คือตอน7โมงนะคะพระเดินบาตร30รูปเนาะวันนี้นะคะเช้ามากอนุโมทนาบุญนะคะนี่พี่กุ้งนะคะพี่กุ้งพี่สุเนศเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวหนูไปเอาเก้าอี้มาเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอันนี้ขอตั้งกล้องไว้นะคะเก้าอี้เหรอพี่สั่งขอเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้ตัวไหนบางตัวไหนตัวตัวนี้แบบขอเก้าอี้ตัวนี้เดี๋ยวจะเดินชมบรรยากาศค่ะให้ทุกท่านร่วมดูบรรยากาศนะคะจะร่วมพูดคุยไหมคะไม่ต้องงานมาได้หน่อยไม่ได้หลายๆไม่กล้องต้องหน้าเหรออาหรือยังสวัสดีครับสวัสดีชาวชมรมโหรเศรษฐีนักพยากรโหรหมอดูทุกท่านลูกศิษย์ลูกหาทุกคนและสายบุญทุกคนนะครับวันนี้ชมรมโหรเศรษฐีเรานะครับออกโรงทานวันนี้เป็นวันทอดกฐินของวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดขอนแก่นเนาะเป็นวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหลวงตาเทพประจำย่ำแดงนะครับวันนี้ชมรมเราก็ทำโรงทานเนาะมีขนมจีบซาลาเปานะครับแล้วก็ข้าวเหนียวหมูทอดแล้วก็วุ้นแล้วก็มีน้ำกาแฟนะครับเครื่องดื่มจากอาจารย์หยกด้วยเข้ามาร่วมกันนะครับทำบุญกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเริ่มทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็แจกกันนะครับดูบรรยากาศวันนี้โรงทานน่าจะหลายสิบโรงเนาะหลายสิบโรงทานนะครับมีเดี๋ยวเก็บไว้ถุงนึงนะเดี๋ยวใส่บาตรเอาไปหรือยังเอาไปได้จ้ะโอเคนะมีโรงทานจะดูไหมนี่โรงทานหมูโอ้ยหมูสเต็กน่าทานมากอร่อยมากเมื่อวานนี้ทานเจ้าเนี้ยอยู่ที่ไหนครับพี่ข้างโรงเรียนมหาไทยเป็นร้านใช่ไหมอ๋ออร่อยมากแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยรูดแล้วกลืนลงคออร่อยมากอร่อยมากแ
ถ้าอาจารย์ไลฟ์ไปด้วยแล้วกินไปด้วยได้ไหมเนี่ยชัดก็หิวเลยโอ้โหนี่ปลาต้องโกครับอ๋ออ่ะขอบคุณครับอนุโมทนาบุญครับอันนี้กล้องด้วยกล้องด้วยแหวนใกล้ๆกล้องอันนี้จากที่ไหนครับเนี่ยร้านอ๋อทำเองเนาะครับอ้าวลองท้องกันก่อนนะชมรมชมรมเราก๋วยเตี๋ยวหลอดเห็นไหมโรงทานกำลังมีที่ตั้งแล้วแล้วกำลังเริ่มตั้งนะครับข้างในโรตีระหว่างชนแม่ชีลำเลียงอาหารใช่ไหมพี่ตุ้ยไปตามคนไปช่วยลำเลียงอาหารแล้วเดี๋ยวเราต้องใส่บาตรเราต้องใส่บาตรอ่ะจริงนี่เป็นเต็นท์เดี๋ยวลงทานมานั่นแหละลงทานทยอยลงทานทยอยลงก๋วยเตี๋ยวรถอ๋อโอ้เวิร์กน่าทานดีก๋วยเตี๋ยวรสอยุธยาทานไหมคะลองทานไหมคะจุดใส่บาทนี่จุดใส่บาทอยู่ตรงพระศิวลีเนาะ3แยกพระศิวลีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับลูกศิษย์หลวงท่านหลวงตาย่ามแดงท่านก็มาสาธุชนมาเตรียมใส่บาทนะครับเตรียมใส่บาทก็ใส่บาตรวันนี้วันกฐินใส่บาตรประมาณ7 นาฬิกา7 โมงตรงนะครับเดี๋ยวคณะสงฆ์ก็เตรียมบิณฑบาตนะครับก็แล้วก็จะมีพิธีการทอดกฐินประมาณ9 โมงพอทอด9 โมงเสร็จประมาณ11 โมงก็จะ9 โมงก็ประมาณ10 โมงกว่าจะเป็นการหล่อพระที่บริเวณลานพญายมจะมีการหล่อพระนะครับเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับพิธีเสร็จก็ประมาณไม่เกินเที่ยงหลวงปู่มาหลวงปู่วาท่านมาไม่เป็นไรวันงานได้ไม่เป็นไรเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเดี๋ยวจะคุยกับพี่วินัยนะไลฟ์ไปเลยได้ไหมได้ค่ะนี่หลวงปู่วาสุกีนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเองนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะวันนี้หลวงปู่วาร่วมเดินบาตรกับพวกเรานะคะเดี๋ยวขอแผ่นกล้องนะคะเราโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้เห็นหลวงปู่ในกล้องเรานะคะให้ทุกคนน้อมบุญด้วยกันนะคะนี่หลวงปู่ไปแล้วนานๆจะได้เห็นนะปกติไม่ท่านไม่ได้ให้ถ่ายรูปนะคะท่านไม่ได้ให้ถ่ายรูปเนาะนี่ให้พวกเราได้เห็นนะคะเป็นบุญพวกเราจริงๆค่ะวันนี้แล้วก็เป็นบุญที่เดินมาตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวท่านก็จะขึ้นบริเวณศาลาแล้วนะคะเพื่อรอพวกเราใส่บาตรกันนะคะท่านไหนมางานกฐินนะคะเตรียมซาลาเปาไว้ให้สำหรับใส่บาตรแล้วนะคะมีขนมจีบมีซาลาเปาแล้วก็มีในส่วนของข้าวหมูทอดนะคะเดี๋ยวมาร่วมใส่บาตรกันเนาะหน้าพระศิวรีนะคะแต่จริงๆแล้วเราเตรียมไว้บริเวณโรงทานนะคะเพื่อจะให้ทุกท่านได้มาใส่บาตรกันค่ะก็พี่ๆน้องๆชาววัดทุ่งเศรษฐีก็กำลังเดินทางมาร่วมงานกฐินนะคะมีโรงทานแล้วด้วยเริ่มแจกกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนัดเองจะพาชมเนาะบรรยากาศวัดนะคะนี่ทุกคนก็เริ่มมากันแล้วนะคะหลายๆท่านยังไม่ได้มาเนาะเดี๋ยวจะพาดูนะคะยามเช้านะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่เอสสวัสดีนะคะว้าวสวยงามมากๆนะคะเมื่อคืนนี้เราได้จุด
ดอกบัวนะคะถวายจุดสำคัญของทางวัดด้วยนะคะเราคุยกับอาจารย์ต่อนะคะเอาเป็นกล้องหน้านะกล้องหน้าก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะสลับกล้องหลังอันนี้กล้องหลังเดี๋ยวอันนี้กล้องหลังอยู่อ่ะกล้องหน้าหมุนใช่โอ้โหแสบตามากสวัสดีทุกคนนะคะอยู่ได้กล้องหน้าแล้วค่ะสวัสดีตอนเช้าอันนี้ให้ชมนะคะด้านหลังเนาะเป็นเจดีย์นะคะมหาเจดีย์ของเรานะคะมหาเจดีย์รัตนะนะคะหนูมองไม่เห็นกล้องเลยทุกคนแสบตามากไม่เน็ตหนูแสบตามองไม่เห็นเลยค่ะสลับกล้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอชอเช็ดกล้องก่อนค่ะสลับกล้องเดี๋ยวนะขอสลับกล้องก่อนนะคะโอเคอ่ะนี้ไม่เปิดเปิดแล้วค่ะเช็ดกล้องถืออย่างนี้ก็ได้ค่ะหนูมองไม่ค่อยเห็นเลยหน้าจอมันมืดมากเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันทอดกฐินนะคะอันนี้ให้ดูบริเวณเจดีย์นะคะเราจะไปทอดกันก็คือ9นาฬิกาเริ่มพิธีเนาะก็เดี๋ยวจะคณะของพวกเราก็จะรวมประมาณ8นาฬิกา30นาทีนะคะรวมกฐินกันเนาะหลบรถสักครู่ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ร่วมปัจจัยทำทั้งโรงทานทั้งงานกฐินพุ่มกฐินต่างๆนะคะวันนี้ทางชมรมของเราจัดแจงให้กับทุกท่านครบทุกบาททุกสตางค์นะคะขอหยิบไมค์ก่อนโอเคได้ยินเสียงชัดไหมคะเดี๋ยวขอเทสเสียงก่อนค่ะมีใครมาบ้างหนูไม่ได้เอากล้องมาเลยเดี๋ยวแพนให้ดูบรรยากาศดีกว่านะคะเดี๋ยวพากเสียงไปด้วยเพราะว่าหนูไลฟ์เพจชมรมค่ะเดี๋ยวพากเสียงไปด้วยดีกว่าแสบตามากเลยค่ะเพราะอยู่ใกล้ๆพระอาทิตย์แล้วนอนน้อยแต่นอนนะโอเคได้ยินเสียงชัดไหมคะเดี๋ยวขอเทสเสียงก่อนค่ะโอเคชัดนะคะนี่นะคะให้ชมนะคะเดี๋ยวแพนให้ดูบรรยากาศดีกว่านะคะเดี๋ยวพากเสียงไปด้วยนี่เจดีย์นะคะหลายๆท่านได้มีโอกาสได้มากราบหลวงปู่ดำเนาะข้างบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็พระเขี้ยวแก้วเนาะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะคะระหว่างนี้เราก็จะเดินไปเตรียมของเพื่อจะใส่บาตรด้วยเนาะใกล้เจดีย์อ่ะลืมใส่นาฬิกาเฉยนาฬิกาก็ไม่ได้เอาใส่มารีบมากเดี๋ยวต้องใส่นาฬิกาอยู่ลืมเวลาจะได้รู้นี่นะคะบริเวณนี้คือบริเวณพระศิวลีนะคะยังไม่เห็นคอมเมนต์เลยไม่ได้โทรศัพท์มีเครื่องมาอันนี้ถ่ายทอดสดยังไม่เป็นทางการยังไม่เป็นทางการนะคะนี่พระก็เริ่มเดินบาทแล้วนะคะกับกล้องหน้าละกันชาวมาทุกคนดูตาสินอนน้อยแต่นอนนะมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะนอนน้อยแต่นอนนะมีอยู่จริงนะคะนอนน้อยแต่นอนนะอันนี้กล้อง no filter นะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวแผ่นไปนี่ก็เริ่มแล้วนะคะหอยทอดรถมาจ้าหลบรถจ้าสวัสดีทุกคนนะคะอนุโมทนาบุญนะคะพี่เอสอาจารย์เอสสวัสดีทุกคนอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่รัสิกาตอนนี้เราจะเตรียมตัวไปนำของไปใส่บาตรนะคะอันนี้ถ่ายทอดให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศสาธุนี่เริ่มมีคนมาเยอะแล้วอ
งทานเริ่มมาลงแล้วนะคะโรงทานมีทั้งหมด50โรงนะคะตอนช่วงเช้านะคะคณะชมรมหนเศรษฐีก็เตรียมแล้วนะคะใส่บาตรท่านไหนจะมาใส่บาตรร่วมกันตอนนี้ยังทันนะคะกำลังเตรียมของไว้เผื่อนะคะอันนี้อาจารย์หยกนะคะนี่นางฟ้าไม่เป็นไรเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกนี่เตรียมของไปใส่บาตรนะคะนี่นางฟ้าเดี๋ยวไปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนพี่หยกนะคะอาจารย์หยกนี่สวยนี่โต๊ะของพวกเรานะคะค่ะอันนี้น้องเจ้าสัวนะคะขอพรได้นะคะทุกท่านโอ้กล้องมันแง่นไปเนาะถือไปด้วยใช่ไหมคะไปตั้งด้วยเลยโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาโทรศัพท์ส่วนตัวก่อนจะไปถ่ายรูปพี่ๆนะคะปล่อยยาวไม่ได้ค่ะอันนี้ต้องเสียบป่ะช่วยกันเร็วเนาะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศระหว่างใส่บาตรนะคะไปด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวแพนจากจุดนี้ไปจุดนี้ก่อนนำโดยอาจารย์พลนะคะจะมาอยู่กับแอดมินจะมาอยู่กับแอดมินอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสาธุด้วยกันนะคะวันนี้เรานำของที่เรานำมาทำลงทานมาร่วมใส่บาตรกับพระสงฆ์นะคะจำนวน30รูปนะคะวันนี้รถตู้ไม่รู้ว่าแก๊งรถตู้จะมาใส่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวรอชมนะคะอาจจะยังไม่เสร็จกันเนาะก็เดี๋ยวทางคณะของพวกเราก็จะใส่ต่อนั่นเองถ่ายให้ไหมเดี๋ยวรออาจารย์เราต้องถ่ายด้วยกันเนี่ยจะถ่ายให้ค่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่ะอันนี้โอเคลูกซูมได้เหรอเราเนาะอ่ะอันนี้กล้องสดนะพี่เดี๋ยวค่อยไปแต่ง1 2 3โอเคคณะเรามาอีกไหมมีแค่นี้หรอคณะรถตู้ยังไม่มาใช่ไหมนะให้ดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมถ่ายรูปด้วยกันเนาะคณะรถตู้ถ้าเสร็จแล้วมาเลยมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาร่วมใส่บาตรกันอ่ะเหลือเวลาอีก6นาทีเนาะแม่ยิ้มก็อีกคนที่1 2 3ถ่ายไหมกระเด็นกันหมดเออพวกเราย่อพ่อไปหาพ่อใช่ใช่เออสามให้อาจารย์ถ่ายแล้วถ่ายให้มารบกวนถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะใช่ไม่ใช่พี่สังมาแจ้งหาพี่สังหาก็ยังจะใช้ให้พี่เขาถ่ายให้รบกวนเข้ามาแต่ที่อยู่ตรงกลางไหมอ่ะขอบคุณค่ะค่ะเห็นมันจะย่อยก็อีแดงเป็นการเป็นงานอยู่นี่แหละสักสิบมากถ่ายพวกเรา3คน
วันแรกมาทำความสะอาดนี่แหละนี่แหละอันนี้ให้ชมบรรยากาศนะคะเปรียบเสมือนทุกท่านได้มาเองทุกประการถ่าย3 4สาวกันมะอันนี้ติดไมค์พี่สั่งรบกวนถ่ายรูปให้หน่อยค่ะหลังแบบหรือว่ามีรูปข่อยคือไปงานบวชอาจารย์รูปข่อยไปใช้คือบ่เห็นข่อยจักเจ้าแล้วว่ะคนถ่ายป่ะเอาถือซาลาเปากันเหรอถ่ายตรงนี้ดีกว่ามันย้อนแสงมีเสียงนี้เข้ามาถ่ายตรงนี้ค่ะพี่สาวต้องไปยืนตรงอาจารย์ให้เราอาจารย์นะอาจารย์มาอาจารย์อยู่ตรงกลางเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มาพี่สาวดิโอ้ยอาจารย์ยกหน่อยอันนี้มาประกบพี่ยกหน่อยน้ำบังสิเอาเครื่องว่าได้มันต้องเต็มตัวเอออย่างงี้ก็ได้หมูทอดเราไปเอาส่วนไปหาเอามาค่ะตรงนู้นค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเปิดโชว์ได้ป่ะคะอาจารย์เปิดโชว์หมูได้ป่ะนี่ไงโชว์อยู่แล้วนี่หมูหมูล้ำหน้ามาหน่อยจะคิดเข้าไปเลยคิดอาจารย์เสื้อแดงอ่ะอาจารย์เสื้อแดงจะอยู่ข้างหน้านี่สวยไหมอ่ะดำไม่บาลานซ์ใช่ไหมจะอยู่ข้างหน้าไหมคะอาจารย์อยู่ข้างในรับความอ่ะเข้ามาฮอตตูบอกว่าเข้ามาละไว้ไว้มันหนักเจ้าต้องถอยหลังมันหนักไปเร็วได้ครับครับหนึ่งสองสามเข้ามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจ้าอยากขายปะปั๊บหูหูนี่อะไรวะถ่ายเดี่ยวให้หน่อยค่ะพี่มาจับมาดิวมาถ่ายอีกพี่ยกมาถ่ายอีกเอาเลยตีมาเลยให้พี่สั่งถ่ายให้สวยนะภาพจีรีดีไหมสวยไหมคะโอเคงั้นอยู่ตรงนี้อ่ะเป็นแสงไม่เห็นเป็นแสงข้างหลังน่ะอ่ะให้พี่เข้ามาดูบรรยากาศด้วยอ่ะอ่ะมาลองเล่นไปยังไม่สนพี่พี่สาวเราอยู่ตรงนี้พี่สาวเราอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเอาไปอ่ะขอตุ้มแจกให้แล้วอันนี้บรรยากาศถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปหมู่ได้ไหมคะคนงามงามคนงามงามครับของตาครับเกณฑ์ร้องสายก็เรียบร้อยแล้วสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะทางบ้านเนาะขออนุญาตนะคะแม่ไว้ตรงหน้าเรานี่อันนี้พี่ค่ะได้นะคะขอบคุณค่ะอธิษฐานกับพระศรีบรีนะอธิษฐานกับพระศรีบรีทุกคนทุกคนอธิษฐานนะคะทางบ้านอธิษฐานได้เลยค่ะพี่อูอธิษฐานเป็นอาจารย์ใหญ่ของหลวงตาย่ามแดงท่านมาเคยสอนธรรมอยู่เรื่อยๆท่านหลวงตาย่ามท่านหลวงตาพูดให้ฟังตลอดนะอธิษฐานดีๆกับพระศรีวลีเนี่ยใส่บาตรครูบาอาจารย์ท่านทำที่ไว้ใส่บาตรกับพระศรีวลีเห็นไหมเดี๋ยวปู่พระศรีวลีมีความสัมพันธ์กับท่านหลวงตาย่ามแดงนะหลวงตาท่านหลวงตาย่ามแดงจะบอกว่าเป็นหลวงปู่ใหญ่เนี่ยปู่พระศรีวลีมีคืนหนึ่งที่ท่านปู่พระศรีวลีท่านมาสอนพระกรรมฐานกับหลวงตาด้วยนะอยู่ที่แม่กองเนี่ยเดี๋ยวพูดแล้วว่ามันเรื่องยาวมากแล้วท่านหลวงตาย่ำแดงท่านอยู่ที่ไหนท่านจะสร้างพระศรีวลีที่นั่นจะสร้างพระศรีวลีที่นั่นแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนี่วันก่อนมาทำความสะอาดนี้ปังมากยอดปังรัวๆจริงๆอันนั้นแต่ว่าเราไม่อยากให้มองอย่างนั้นเรามองด้วยใจที่บริสุทธิ์ที่ไม่ปรารถนาอะไรนะหลักที่สำคัญมาคนละคนกันหรือเปล่าอาจารย์ส่งแบบมาหรือเปล่าแบบพี่แบบน้องอันนี้คือตัวจริงอ๋อเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานน่ะแรงงานเมื่อวานตัวปลอมตัวปลอมอันนี้ไลฟ์สดอยู่นะเนี่ยหายละหลวงปู่พระศรีวลีท่านบอกหลวงตาบอกว่าให้เหมือนกับว่าให้สวดพระคาถาผ
ัวใจท่านนัชชาลิติอ่ะนัชชาลิตินัชชาลิติแล้วกดนัชชาลิติวันนี้ชมรมโหนเศรษฐีเราพวกเราถือว่าเป็นตัวแทนเนาะเดินไปสั่งหมดไหมคะพอดีเดินมาแล้วนะคะมาแล้วจ้าไม่แน่ใจน่าจะเดินมาเดินกลับนะมาแล้วมาแล้วผู้ชายมาถือให้ผู้หญิงนะเราเป็นผู้ชายพี่ถังไปอยู่ข้างหลังเลยอ้าวผู้ชายมาข้างหลังมาอนุโมทนาด้วยกันนะคะทุกคนมาทางนี้ไม่มาทางนี้มาแล้วมาแล้วอ้าวอาจารย์นิดมาทางนี้อาจารย์นิดยืนข้างหน้าสิโอ้ยืนข้างหน้าเลื่อนไปข้างหน้าสิแล้วก็หยิบใส่โอ้ยระวังกล้องหยิบนะระวังกล้องใส่องค์ละชิ้นใช่ไหมองค์ละอันถอดเกือบรองเท้าอ้าวองละโอเคมีนึกไหมมีกี่เอามา60โอ้ได้มา60ใส่อย่ามาเอาได้มาอีกมายืนข้างหน้ามือจะล้วงเอาตั้งจิตดีๆเงียบกุ้งเงียบตั้งจิตดีๆตั้งจิตดีๆอธิษฐานสาธุหลวงปู่ใหญ่จะไปใส่สาธุครับผมสบายดี26พฤศจิกา26พฤศจิกาสาธุอ้าวสาระเปามีอีกสาระเปาเยอะอ้าวเอามาปล่อยที่ใส่สาธุขอให้บุญนี้สำเร็จแก่คนที่ร่วมบุญกันทุกคนนะในชมรมโหนเศรษฐีใครมาได้ประดุจทำเองเนาะใครไม่ได้มาก็อนุโมทนาบุญร่วมกันเนาะนะครับเงินที่ทำลงทานทุกสิ่งทุกอย่างก็พวกเราชมรมโหนเศรษฐีร่วมบุญกันนี่แหละเนาะเหลือเอาไปแจกลงทานนะไปด้วยตัวเองทุกประการเลยค่ะเงินทั้งหมดก็เป็นชมรมเราหนเศรษฐีร่วมกันนั่นแหละนี่บุญเข้ามาไม่ทันนะเนี่ยบุญมาไม่ทัน ลูกไม่ลูกไหนจะไงหลังไงไปเดี๋ยวพาไปแจกโรงทานต่อนะคะอันนี้สมาชิกของเรานะคะที่ร่วมแจกโรงทานกันเนาะนี่เห็นไหมถ้าเกิดเรามาสายเราจะพลาดการใส่บาตรเลยจะเนี้ยตื่นตีสี่ครึ่งนะคะตีสี่ครึ่งนอนตีหนึ่งเนาะแต่ก็สู้นะเป็นงานบุญนะคะเราไม่ได้ทำทุกวันด้วยแล้วเป็นวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราแล้วทุกท่านมีโอกาสได้ใส่บาตรกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วแบบกุศลมหากุศลมาก
นะคะเธอรีบไปข้างหน้าเดี๋ยวไม่ทันเนี่ยเวียนนี่ก็ได้เวียนอยู่นี่รออยู่นี่อ่ะอันนี้เพื่อนเพื่อนเนี่ยรออยู่นี่ก็ได้ท่านเวียนเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันหลวงปู่วาฝั่งนู้นได้ไหมได้ตรงเนี้ยค่ะรอเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยรอตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ว่างอ่ะเดี๋ยวดูให้ไปเอามาเอาน้องเรียบอุ้ยแผ่นกล้องอ่ะอันนี้เพื่อนมานะคะนี่ชมบรรยากาศนะคะเราได้ทำบุญกับอาริยสงฆ์นะคะทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะซาลาเปาเอยขนมจีบแล้วก็ในส่วนของข้าวนะคะเราได้นำมาใส่บาตรก่อนที่จะแจกลงทานเนาะได้บุญกันทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มาเอ่ยหรือจะเป็นในส่วนของพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่ติดงานเนาะติดภารกิจต่างๆที่ไม่ได้มาร่วมกันนะคะก็ได้ทำบุญเผื่อนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะคิดอะไรสมความมุ่งหมายปรารถนาเนาะให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะวัดเราก็ชื่อวัดทุ่งเศรษฐีนะคะเป็นวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเนาะแล้วก็ชมรมเราก็เป็นชมรมโหนเศรษฐีนะคะอันนี้เดี๋ยวเนี่ยจะแผ่นบรรยากาศให้ดูนะอุ้ยแบตจะหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวไลฟ์สดตรงนี้ให้ชมนะคะนี่เป็นบริเวณนะคะโรงอาหารและโรงทานเนาะที่ทุกท่านได้มาแจกกันนะคะในวันนี้เราจะแจกกันทั้งหมดซาลาเปารู้สึกว่าจะเตรียมมา300ลูกนะคะขนมจีบ 2,000 ลูกเนาะวันนี้นะคะเมื่อวานเราก็ทำในส่วนของโรงทานข้าวกะเพราไป300กล่องนะคะจริงๆเอามาแค่100กล่องแล้วก็เหมือนขายดีเนาะน้องๆก็เลยบอกน้องๆว่าทำต่อไหมน้องๆทำต่อก็เลยจัดการที่จะทำต่อเป็น300กล่องนะคะจาก100กล่องที่เราตั้งว่าเราจะทำ100กล่องก็เป็น300กล่องนะคะทางชมรมของเราโดยอาจารย์พลหนกฤษณะเนาะร่วมทำนะคะนอกจากจะร่วมให้ทุกท่านร่วมบุญมาอาจารย์ก็นำปัจจัยส่วนตัวนะคะร่วมทำกะเพราแจกให้กับพี่ๆน้องๆที่มาร่วมบุญกฐินนะคะแล้วก็ในส่วนของน้องๆร้านกะเพราก็ได้ทำบุญกับพวกเราด้วยจำนวน50กล่องนะเมื่อวานนี้นะคะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบอุ้ยกะเพราอร่อยมากเมื่อวานนี้นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของการใส่บาตรเช้านะคะพี่นุอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะพี่ดาวสาธุค่ะคุณตุ๊กไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขออภัยนะคะบางทีมันไม่ขึ้นเนาะสัญญาณอาจจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเราก็จะเสร็จพิธีใส่บาตรแล้วนะคะเดี๋ยวคณะเราเดี๋ยวรวมกัน 8:30 นาทีนะคะรวมกันเนาะใครจะต่อยอดกฐินใครจะทำพุ่มกฐินเองต้องไปติดดอกกุหลาบบริเวณพุ่มกฐินด้วยนะคะเดี๋ยวขอชาร์จแบตจะได้ไลฟ์สดให้กับทุกท่านได้ชมกันเนาะบรรยากาศเปรียบเสมือนมาด้วยตัวเองเนาะเดี๋ยวปีหน้าเราก็มาอีกนะคะท่านไหนจะมาด้วยกันก็แพลนล่วงหน้าได้เลยเนาะเดี๋ยวกำหนดการของงานกฐินอุ๊ยๆ
ห่าเหรอเห่าแล้ววินหมาเห่าหมาจะวินนี่เพื่อนเราเอาหมามาด้วยนะคะน้องหมาน้องหมาน่ารักแต่น้องเห่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เธอก็มานะใจเย็นๆใจเย็นไม่เห่าเดี๋ยวหมาตัวใหญ่จะมาม ีรับบทเป็นคนเฝ้าน้องหมานะคะทุก ท่านใส่บาตรกันอยู่เสร็จไปหมดแล้วนะคะน้องเห่าแล้วเหรออ๋อเห็นหมาเลยเห่าแต่คนไม่เห่าไม่เห่าอ๋อไม่รู้ว่าจะปิดกลัวใช่ไหมไม่มันจะตู้เดี๋ยวไปติดพุ่มกระถิ่นกันต่ออันนี้คุณวินนะคะสวัสดีชมรมของเราเพจชมรมไปอย่ามากัดหมานะอย่าไปก่อนนะตามไปที่เต็นท์นะจ้าไปค่ะทุกท่านใส่บาตรแล้วเราก็กินได้นะคะซาลาเปาของทางพวกเราเนาะนี่ทอน้อยตาบวมอาจจะแผ่นกล้องให้ดูนะคะอ๋อพระเดินบาทถึงโรงทานเลยนะคะนี่เป็นคณะบุญจากกองบุญแรงงานเมียนมานะคะเอ็นเดี๋ยวเอ็นจะไปเสียบพุ่มกระถิ่นต่อนะคะขอไส้เค็มหนึ่งเค็มบกอันนี้เราติดหน้าเค็มไหมเชิญเลยค่ะกินแล้วสวยไปถึงคนเลยนะคะกินแล้วอร่อยค่ะฝันดีใส่น้ำจิ้มไหมคะใส่ค่ะเดี๋ยวเอาก้อนนี้ก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยว9 โมงทอดกระถิ่นประมาณ8 โมงแล้วพี่อู๋จะไปอาบน้ำไหมไม่แล้ว8 โมงกว่าพวกเราก็รวมตัวกันอาจารย์จะพาอธิษฐานเนาะสวดคาถาหนึ่งล้านสวดจักรพรรดิบูชา8:30ประมาณ8 กว่าต้องใส่ไก่แล้วใช่แล้วแต่ชอบนะคะนี่เป็นซอสแม็กกี้ค่ะแม็กกี้นะคะแม็กกี้ฝาเหลืองนะคะเหรออันนี้ลงทานขนมจีบพวกเรานะคะนี่ไม่มาเองเลยชุกๆนะคะกินกันยาวๆเนาะนี่เป็นโรงทานของอาจารย์หยกนะคะแม่ค้าสวยมากพ่อค้าก็รออ่ะเราแผ่นกล้องไปที่จุดนี้กันเดี๋ยวจะต้องชาร์จแบตนะคะทุกท่านแล้วก็ชาร์จแบตแล้วก็จะทำพุ่มกระถิ่นนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าจะต้องยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะอ่ะมี2 พุ่มอันนี้ก็น่าจะ10,000 กว่าบาทเนาะอันนี้ก็มันรวมๆกันตอนนี้น่าจะ36,000อะค่ะพุ่ม3 พุ่มนี้แล้วก็มีปัจจัยที่เพื่อนๆพี่ๆร่วมบุญมาอีกเนาะเสียบต่อปิดร่วมบุญแล้วนะคะทุกท่านเดี๋ยวไปกดเงินไม่ทันเนาะอันนี้เป็นปัจจัยที่ทุกท่านร่วมบุญมาอีกนะคะเดี๋ยวจะติดพุ่มกระถิ่นให้เสร็จสิ้น
เดี๋ยวขออธิบายก่อนนะคะในส่วนของพุ่มกฐินตรงนี้นะคะเราไม่ได้ใช้แม็กนะคะเราไม่ได้ใช้แม็กใช้กาวแต่อย่างใดนะคะเราห่อด้วยกระดาษแก้วอย่างดีเนาะแล้วก็ม้วนแบงค์เนี่ยจะไม่เสียหายแบบที่เขาพูดกันนะคะเดี๋ยวลุงพลจะดำมุงดราม่าเนาะในส่วนของพุ่มกฐินแบบนี้จะโดนแม็กบ้างเอ่ยโดนลวดเจาะกระดาษบ้างเอ่ยอะไรเงี้ยค่ะไม่มีจุดนี้เนาะสบายใจได้นะคะไม่มีจุดนี้เดี๋ยวขอแชร์เพจก่อนนะคะทุกท่านเราไม่ได้เล็บเราไม่ได้เย็บด้วยลวดนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดเทปกาวด้วยเนาะเดี๋ยวอันนี้เราขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะตกแต่งพุ่มกฐินด้วยดอกกุหลาบเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวไปกดกล้องก่อนขอชาร์จแบตนะคะเดี๋ยวไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศต่างๆนะคะของงานเราเนาะนี่เป็นบรรยากาศเนาะให้ทุกท่านได้ชมไปด้วยกันนะคะพี่รัสิกาสาธุค่ะพี่สุรีสาธุจ้าค่ะเดี๋ยวแผ่นกล้องให้ทุกท่านได้ดูกันบรรยากาศสดๆหน้าบัดนาวนะคะเดี๋ยวแดดเองจะทำพุ่มกฐินก่อนเนาะเพื่อความสวยงามนะคะเดี๋ยว8นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดอีกทีเนาะจะได้ให้ทุกคนอธิษฐานด้วยกันนะคะในส่วนของคณะชมรมโหรเศรษฐีนะคะจะได้อธิษฐานร่วมกันเอ๊ะกันไกลนั้นหายไปไหนเอ่ยจะได้อธิษฐานบุญร่วมกันเนาะทุกท่านได้ร่วมบุญกันมานะคะเราก็จะได้มาร่วมบุญด้วยกันเดี๋ยวอาจารย์พลจะพาพวกเราอธิษฐานบุญนะคะอธิษฐานบุญร่วมกันนะคะทางฝั่งนู้นก็แจกซาลาเปาขนมจีบนะคะแจกซาลาเปาขนมจีบบนไปอนุโมทนาบุญค่ะอันนี้ของอาจารย์หยกนะคะใครหิวก็มาม่าได้เลยเนาะมีกาแฟนะคะนี่น้ำมะตูมมันกระเทียมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี สนับสนุนโดยเบอร์ดีนี่สำหรับอุ้ยขายดีจังเลยอ่ะร้านเนี้ยคึกคักกระตู้ฮูมากชมรมโหรเศรษฐีน่ะอุ้ยอาจารย์พี่อะไรหวยแน่เลยอ่ะบอกแล้วไงงวดนี้ไม่เอางวดหน้าเอางวดนี้จะมีโชคหรือเปล่างวดนี้โชคแมงแมงแมงก็ไปเช็ดไปล้างมีทิชชู่ไหมล่ะมีอยู่กับพี่อยู่ไม่กลัวอะไรไม่กลัวนี่จะมาพิชแมงแค่ไงผ้าน่ะอุ้ย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 ขายดีมากนะคะจะหมดแล้วนะคะทุกท่าน300ลูกเนาะ300ลูกนึ่งกันสดๆนะคะวันนี้นึ่งสดๆเลยเนาะเมื่อวานก็ผัดกะเพราสดๆวันนี้ก็นึ่งซาลาเปาสดๆซาลาเปาดาวอะไรเอามานะคะไม่เป็นไรถามเขาหน่อยซาลาเปาดาวอะไรอาจารย์พลถามว่าซาลาเปาดาวอะไรดาวอะไรคะอย่างนี้นะคะอาจารย์พลถามว่าซาลาเปาดาวอะไรทุกท่านที่ดูอยู่600คนนะคะตอบด้วยจ้าอาจารย์กินอร่อยมากทุกท่านดาวอะไรซาลาเปามีใครตอบถูกไหมคะดาวซาลาเปาเฮ้ยซาลาเปาดาวอะไรดาวซาลาเปาหมอกุ้งหอนเศรษฐีบอกว่าดาว2นี่เรานึ่งกันสดๆนะคะทุกท่านดาว2พี่นกตอบดาว2พี่สุรีตอบดาว2
มี2อ่ะพี่รัสิกา2มีใครตอบอีกไหมคะมีท่านไหนตอบอีกไหมมีท่านไหนตอบอีกไหมคะมีใครตอบอีกไหมคะซาลาเปาดาวอะไรอาจารย์ถามนะคะซาลาเปาดาวอะไรมีคนตอบดาวจันถูกไหมคะอาจารย์ไม่ถูกไม่ถูกนะคะดาวจันไม่ถูกเอ้ามีใครกลับกล้องเราไปนู่นดาว6พี่เอตอบดาว6ดาวศุกร์ไม่ถูกค่ะดาวอะไรคะเขาตอบถูกจะให้กินซาลาเปาฟรีโดยมีตัวแทนอาจารย์กินให้อาจารย์สุเนศนี่หวานอาจารย์นี่คนนี้คนหน้าหวานหวานคนกินเต้พี่สุเนศซาลาเปาดาวอะไรคะดาวพุธพี่สุเนศบอกว่าดาวพุธนะคะมีใครตอบคำถามอื่นไหมพี่สุรีตอบดาวพฤหัสใครจะถูกใครจะถูกวันนี้ขายดีมากนะคะซาลาเปาเราวันนี้แล้วเราขายดิบขายดีนะคะขายดิบขายดีมีใครตอบอีกไหมคะซาลาเปาที่ชมรมโหนเศรษฐีของพวกเราแจกตอนนี้เป็นดาวอะไรนะคะเป็นดาวอะไรคะดาวพฤหัสดาวพุธดาวอาทิตย์ตอบมาได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์พลจะกินซาลาเปาให้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะกินซาลาเปาให้ซาลาเปาหวานพี่อันนี้อาจารย์ผ่องนะคะที่พาเราอธิษฐานนะคะในส่วนของหน้าที่พบแม่นี้เราได้อธิษฐานจิตกันนะคะที่บริเวณหน้าที่พบของเรานะคะจุดเทียนในดอกบัวถวายนะคะน้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะไม่มีคนตอบเหรอดาวอะไรมีใครยังไม่ได้ตอบไหมคะโอ้ซาลาเปาโรงทานเราขายดีมากๆนี่นะคะขายดีนะคะเมื่อวานก็ขายดีวันนี้ก็ขายดีเนาะซาลาเปาดาวอะไรมีคนตอบถูกไหมคะอาจารย์มีดาวพฤหัสดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวเสาร์บางคนก็ตอบดาวจันทร์ซาลาเปาดาวพฤหัสนะให้ความรู้ด้วยนะคะวันนี้ซาลาเปาดาวพฤหัสซาลาเปาดาวพฤหัสบดีเพราะเป็นของไหว้ถือเป็นของฟ้าไหว้พระรหัสอยู่ปิตาชอบพระรหัสอยู่ที่ตำแหน่งปิตาชอบกินซาลาเปานี่ได้ทิกไปทำนายแล้วทำนายได้นี่คือทิกประสบการณ์30ปีเลยบอกไว้เลยพระรหัสอยู่ที่ตำแหน่งปิตาพวกนี้กินซาลาเปากินของไหว้กินของไหว้พวกของไหว้ไหว้อะไรไหว้เจ้านะของไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ใช้ซาลาเปาเนี่ยไหว้ใช่มั้ยซาลาเปาเป็นดาวพฤหัสบดีทุกท่านทำไรไม่พลาดเนาะเนี่ยนี่กว่าจะไล่ทิกนี้มาในหลายปีเลยใช้ดาวพฤหัสทำนายนะใช้ได้พูดถึงจันทร์มันก็ไม่ผิดหรอกจันทร์มันเป็นแป้งแต่โดยหลักแล้วโดยประสบการณ์ที่เจอใช้พฤหัสทำนายเนาะทำนายมันดาวพฤหัสตัวซาลาเปาพวกของไหว้นะจำมาไว้อ่ะต่อเดี๋ยวไปกินต่อแล้ว
ต่อคือไปกินต่อนะคะเดี๋ยวอาจารย์กินให้นะคะใครตอบถูกเอ๊ะมีใครตอบถูกไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคะดาวห้าพี่สุรีตอบถูกคุณก๊อตตอบถูกนะคะซาลาเปานะคะดาวห้านะคะถ้าใครอยู่ตำแหน่งปิดตาคือชอบกินซาลาเปานะคะชอบกินของไหว้อาจจะไม่ใช่แค่ซาลาเปาก็ได้ที่เป็นของไหว้ก็จะเป็นทายจับทำนายได้เลยนะคะในส่วนตัวก็ชอบนะดาวห้าชอบกินนะซาลาเปาเพราะอยู่ติดปิดตาสวัสดีค่ะคุณแก้วกาสวัสดีนะคะสวัสดีทั้ง900คนนะคะตอนนี้เราแจกซาลาเปากันอยู่นะคะซาลาเปาโหนเศรษฐีนึ่งสดๆนึ่งร้อนๆจากร้านนะคะร้านโหนเศรษฐีนะคะโดยมีพนักงานสาวสวยให้บริการนะคะแจกซาลาเปากันเนาะทีมงานตื่นแต่ตีสี่ทุกท่านนะคะสังเกตว่าชุดเชิ้ตก็ยังอาจจะยังไม่พร้อมนะคะนี่นำทีมโดยหมออุโหนเศรษฐีนะคะนี่นี่ยังมากันไม่หมดนะนี่ยังมากันไม่หมดหลายแซ่บหลายใช่หน่อยแซ่บหน่อยด้วยมีตู้อีกหลายคันนี่หัวทางนี้ไม่ใช่ทางนี้เขินเข้มนะคะกินเยอะมียิ้มนี่ยังมากันไม่หมดนะมีรถตู้อีกหลายคันน่าจะมากันไม่ทันละมั้งเพราะคณะคนมากก็ทำให้เคลื่อนตัวช้าเห็นไหมเขาสาวนี่สาวมาใส่บาตรกันน้านางฟ้านางฟ้าปังแค่คนงามๆต้องเข้าแล้วแหละเอาโหลดแซ่บทุกอย่างพี่ดุกทานให้หน่อยสำหรับเปาพี่ทานให้หน่อยขนมจีบเอาได้เอาปรุงไหมเอาปรุงให้หน่อยชุดหนึ่งให้พี่ดุกให้พี่ดุกอุดหนุนกันหน่อยอุดหนุนกันหน่อยพี่ให้พรน้องๆด้วยนะให้พรน้องๆให้ร่ำให้รวยนี่ชมรมหมอดูนะนักพยากรณ์เห็นไหมโหนเศรษฐีนี่อาจารย์ใหญ่ใช่ไหมนู่นอาจารย์ใหญ่นั่งพุงปิ้นอยู่นู่นแล้วขยับไม่ได้ขอบคุณครับอนุโมทนาบุญกับพี่ดุกด้วยอาจารย์ดินแสอาจารย์ดินแสอาจารย์เข้ากล้องอาจารย์เข้ากล้องจริตท่านพ่อก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมจริตท่านพ่อนอกเงินที่ได้ไปถึงบ้านนะคะสวยมาจากบ้านแล้วก็สวยกลับบ้านเหมือนเดิมนะจ๊ะเจสซาลาเปาไปฝากก็เงินที่ได้จากการดูดวงจากการพยากรณ์น่ะเราก็เก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งเราทำบุญส่วนหนึ่งก็เก็บเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวประมาณช่วงนี้แหละเราก็ทำบุญร่วมกันเป็นกิจกรรมของชมรมเนาะเป็นกิจกรรมของชมรมนะครับก็มีวันนี้แจกข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็ขนมจีบซาลาเปาแล้วก็จะมีบุญเดี๋ยวบุญกำลังมาบุญกะทิบุญใบเตยเนาะแล้วก็มีน้ำนะครับเราทำโรงทานอยู่2วันนะครับก็เป็นยอดหลายหมื่นบาทพอสมควรแล้วก็ติดพันพุ่มกระถิ่นเหมือนที่อาจารย์เนตได้บอกไปนะก็รวมๆแล้วยอดน่าจะรวมๆแล้วเผลอๆกระถิ่นมาจากหลายสายด้วยสายลูกศิษย์แล้วทั้งทางโรงเรียนทางกทมเนาะนำโดยอาจารย์เคสแล้วก็ทางอาจารย์เลิศพงเลิศเนาะรวมๆแล้วน่าจะเกือบก็หลายอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเกือบแสนก็ได้เนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเห็นไหมเงินที่ได้จากการเงินก็เป็นเงินที่จากทุกคนนะร่วมบุญกันเนาะในชมรมโหนเศรษฐีนะครับก็อนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทุกท่านนะครับให้เหมือนกับท่านที่ทำเองทุกอย่างนะครับเนาะใครมาก็เป็นบุญเนาะใครมีติดธุระไม่ได้มาก็ส่งใจมาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะปรารถนาอะไรก็ให้สมหวังทุกประการแล้วเฮงๆรวยๆร่ำรวยมีลูกค้าดูดวงเยอะๆเนาะช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสังคมมนุษย์ต่างๆเนาะเฮงๆรวยๆปังๆนะครับสำหรับเราด้านนี้นะคะใช่หมูหมดเลยค่ะทุกคนถ่ายรูปพี่อู๋มาอ่ะหันหน้ามาหน่อยถ่ายรูปหนึ่งอ่ะหันมาเร็วคนหลังด้วยแม่ค้าด้วยหันมาอ
เอาถ่ายอีกรูปหนึ่งโอ้โหกำลังสารบนติดไหมพิธีกรรับช่วงต่อนะคะทุกท่านเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านอธิษฐานเนาะอีกชั่วโมงนึงนะคะเดี๋ยวขอชาร์จแบตก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอชาร์จแบตก่อนนะคะโอ้อาจารย์ไก่รับชมด้วยค่ะอนุโมทนาบุญนะคะอนุโมทนาบุญกับอาจารย์ไก่ด้วยนะคะอาจารย์ไก่เข้ามาชมด้วยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะอิ่มหนำสำราญกันทั่วหน้าเนาะวันนี้นะคะทั้ง2วันเลยหยิบได้เลยค่ะซาลาเปาร้อนๆค่ะซาลาเปาขนมจีบร้อนๆค่ะหยิบได้เลยเดี๋ยวจะมีในส่วนของวุ้นกะทินะคะจากร้านคุณพลอยจังหวัดสกลนครมาร่วมอีกหนึ่งโรงทานของพวกเราเนาะตอนนี้กำลังเดินทางมานะคะแล้วก็แจกซาลาเปากันไปก่อนวันนี้ค่ะท่านไหนดูอยู่นะคะอยู่บริเวณวัดทุ่งเศรษฐีมารับซาลาเปาไปทานได้เลยนะคะร้อนๆเลยอุ่นจากเตาเลยนะคะให้ชมบรรยากาศนะคะทุกท่านสวัสดีที่มาชมที่บ้านนะคะโรงทานวันนี้สวยมาจากบ้านและสีโรงทานที่สวยจากบ้านเหมือนเดิมนะคะนี่ร้อนๆเลยร้อนๆเลยค่ะทุกท่านวันนี้ขอจบไลฟ์สดก่อนนะคะช่วงเบรกแรกนะคะเดี๋ยวมาไลฟ์สดเพิ่มเติมให้อีกนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกสายบุญนะคะที่มาวัดทุ่งเศรษฐีวันนี้นะคะทุกโรงทานเลยเนาะนะคะแจกพี่ๆน้องๆที่มาร่วมบุญถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ